สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube biglife.facebook.com/biglifebot และเว็บไซต์ atkukang.com นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กจากทาง Huawei นะครับ Huawei MateBook D14 ถึงแม้ว่าเราจะได้รีวิวช้าไปหน่อยแต่เราก็จะรีวิวให้คุณได้รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะมีความสามารถอย่างไรกับราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 21,000 จนถึงประมาณเกือบ 30,000 เลยครับเรามาดูรูปร่างหน้าตาของโน้ตบุ๊ก Huawei MateBook D14 กันดีกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าหน้าตาของมันก็คือดูดีมีชาติตระกูลอย่างมากนะครับเพราะว่าวัสดุนั้นเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นได้ถึง180องศาเพราะว่าบานพับเนี่ยนะครับเป็นสีดำอย่างนี้มันก็มีจุดที่เรียกได้ว่าลงตัวมากๆนะครับถัดมานะครับนั่นก็คือช่องเสียบต่างทางข้างขวานะครับก็จะมีนี่ครับ USBปกติพร้อมกับช่องเสียบหูฟังมาให้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องค่อนข้างจะบางอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงก็มีนี่ครับอันนี้ USB Type-C ทั้งชาร์จไฟแล้วก็เสียบข้อมูลได้มี USB ปกติมี HDMI ถามว่าครบไหมก็ครบนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะมีพอร์ตพวก data พวก network มาให้อันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวนี้ครับช่องระบายความร้อนแล้วก็มีลำโพงมาให้2จุดนะครับพร้อมกับบอกว่าเป็น Intel แล้วก็มีกระจอกราฟิกนะครับเป็นของ Nvidia ซึ่งบอกอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่า CPU นั้นน่ะจะบอกอยู่ข้างในการเปิดนะครับตัวเครื่องก็สามารถกางได้สูงสุดถึง180องศานะครับเนี่ยครับถ้าที่คุณได้เห็นได้ในคลิปนะครับเนี่ยมันก็จะกางได้ประมาณนี้แล้วก็แน่นอนครับพอมันกางได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีความพิเศษของมันอยู่นะครับซึ่งคีย์บอร์ดของมันก็จะมีลักษณะคล้ายกับของ MacBook นะครับแล้วก็ทัชแพดค่อนข้างกว้างมีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กล้องเปิดได้ก็คือเปิดจากตรงนี้นั่นเองเปิดจากตัวคีย์บอร์ดนะครับการพิมพ์ถือว่าโอเคนะการพิมพ์เนี่ยผมค่อนข้างชอบเพราะว่าคีย์บอร์ดนั้นค่อนข้างจะติดมือดีใช้ได้ไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปนะครับความรู้สึกเหมือน MacBook Air ส่วนหน้าจอนะครับมาดูหน้าจอกันดีกว่าหน้าจอไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะครับMateBook X นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือใช้ในการจิ้มอย่างเดียวก็โอเคนะผมถือว่าใช้ได้มาดูฟีเจอร์กันดีกว่าระบบบริการก็ยังคงเป็นวิดีโอ10เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาของ Huawei นะครับนั่นก็คือ PC Manager PC Manager ทำงานยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนอกจากตัวของการทำงานในตัว Huawei นะครับที่ได้สาธิตไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Huawei Share นะครับเราสามารถที่จะวางมือถือ Huawei นั้นนะครับให้ NFC ทำงานนะครับหลังจากนั้นเมื่อ NFC ทำงานก็จะมีหน้าจอขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นั้นก็จะบอกว่าให้คุณนั้นสามารถกด Allow ในการที่จะ Access เข้าไปในมือถือในตัว Access ของมือถือนะครับมันก็จะสามารถที่จะควบคุมแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับก็คือควบคุมแบบนี้เลยนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะเข้าอยู่เช่นแกลเลอรี่นะครับแล้วก็ในดูของดูรูปหรือวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะกดแล้วก็เอาภาพนั้นมาใส่ไปในคอมลาแบบนี้วางได้เลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆเลยสำหรับตัวของ Huawei ครับนอกจากการเชื่อมทั้งหมดแล้วนะครับ PC Manager ของทาง Huawei นะครับก็ยังสามารถที่จะทำการฮาร์ดแวร์เช็คนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ด้วยนะครับส่วน My Service ก็จะเป็นเรื่องของคู่มือการใช้งานต่างๆเนี่ยครับ
แล้วก็ MyFork ก็คือเป็นการที่จะทำเป็นบันทอปหรือสกรีนเรคคอร์ดดิ้งของหน้าจอมือถือการทำมัลติทัสแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเยอะนะฮะนะครับก็จะมีวิดีโอในการสอนนะครับว่าทั้งหมดมันใช้งานอย่างไรนะครับกับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ทำให้คุณใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ EMUI เวอร์ชันใหม่นะครับก็คือเวอร์ชันของ11นะครับที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตเนี่ยมันก็จะทำให้คุณสามารถที่จะเปิดโปรแกรมได้โดยแยกออกเป็นหน้าจอทั้งหมด3หน้าจอด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวของ EMUI 10กับตัวของ Huawei Basisอันนี้ก็เป็น EMUI 10นะครับบน Huawei P40 Pro นั่นเองครับก็จะมีข้อมูลบอกให้หมดเลยนะครับทั้ง storage แล้วก็เรื่องของความจำว่าตอนนี้มันเหลืออยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะ backup เลนต่างได้นอกจากในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการซิงค์มือถือนะครับทั้ง Huawei PC Manager ก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์ว่าพร้อมกันใช้งานหรือเปล่านะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะอัปเดตไดรเวอร์ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะเช็คว่าอัปเดตไดรเวอร์ตัวไหนเก่าไดรเวอร์ตัวไหนใหม่อะไรเงี้ยและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของ My Service ที่อยู่ข้างล่างสุดนี้นะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็เกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานของโน้ตบุ๊กด้วยครับเริ่มต้นจากคุมพนันนะครับเป็น Intel Core i7 นะครับรหัสของมันก็คือ 10510U นะครับ 1.8 กิกแล้วก็มาพร้อมกับแรมนะครับแรม 16 กิกะไบต์นะครับเป็น DDR4 มีการ์ดจอกราฟิกให้เลือก2ตัวนะครับนั่นคือของ Intel แล้วก็ของ Nvidia นะครับซึ่งจะสามารถทำงานได้อย่างสมูทเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ให้การแสดงผลได้ค่อนข้างดีนะฮะส่วนลูกเล่นที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ยังคงเป็นวิดีโอปกตินอกจากนี้นะครับในส่วนของเครื่องรุ่นนี้ก็ยังมี SSD ที่ทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับอย่างที่คุณเห็นตอนนี้คือเครื่องนั้นผ่านการใช้งานมานานพอสมควรนะครับแบตเตอรี่ก็เลยจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าที่จริงนั้นผมใช้ตั้งแต่มาถ่ายคลิปนะครับก่อนถ่ายคลิปประมาณช่วงนึงแล้วนะครับค่อนข้างนานอยู่ประมาณอีก 2-3 ชั่วโมงนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ6-7 ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการปรับโหมดการใช้งานนะครับปรับโหมดก็คือปรับโหมดตรงนี้นะครับมันจะมี Better Performance Better Battery Life แล้วก็ Base Battery หรือ Base Performance ไปเลยนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่โปรแกรมของ Huawei นะครับเป็นโปรแกรมของ Windows ซึ่งสามารถปรับได้นั่นเองครับสรุปสั้นๆนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งถ้าสมมติว่าใครที่ได้เป็นเจ้าของหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของการทำงานที่ราบรื่นนะครับแบตเตอรี่ที่อึดชาร์จไฟได้เร็วยังสามารถที่จะรองรับกับการเชื่อมต่อกับมือถือได้มากมายไม่ว่าจะเป็นของ Huawei เองหรือว่าของทาง Samsung ได้จากทางโปรแกรม2โปรแกรมนะครับก็คือ Huawei จะใช้ชื่อว่า PC Manager ส่วนถ้าเป็น Samsung จะใช้ชื่อว่า Your Phone นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ในเครื่องเดียวนะครับกับราคานะครับถ้าเป็น AMD นะครับเป็น D15 จะอยู่ที่ 21,990 นะครับส่วนเครื่องที่ได้รับมารีวิวนั้นจะอยู่ราคาประมาณช่วง 25,990 และท็อปสุดอยู่ที่ 29,990 บาทนั่นเองครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Like นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ